ว่าสาเหตุเองสรถูกรับยิงในครั้งนี้นะเป็นยังกับการเมืองเรื่องผมคิดว่าเรื่องชู้สาวเนี่ยที่ดูแล้วว่าเรื่องชู้สาวเนี่ยผมไปกับสสตลอดเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแต่เราไม่รู้ว่าปืนโอโอเห็นแล้วเรื่องชู้สาวเนี่ยตัดเส้นต่อไปเลยฟันธงเลยว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวอ๋อที่มีฟันแลบออกมาเลยนะครับมีเรื่องตำรวจคุ้มกันด้วยอาชีพนะครับแต่ส่วนจะเป็นมือปืนในจังหวัดหรือว่ามาต่างจังหวัดนั้นไม่อาจจะคาดเดาได้เพราะว่ามันเป็นไปได้หมดครับทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัด